ใบเฟิร์นบ้างจ้ะค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะไทยรัฐขยับไมค์เออเธอล่าสุดเขาบอกว่าสุราษฎร์หวานเจี๊ยบเออไม่ก็แล้วให้ตอบไหมหรือว่าจะให้เราไปเรื่อยๆจะแซวหรือว่าจะถามค่ะยังไงสุราษฎร์มันหวานเจี๊ยบจริงๆมั้ยก็สนุกดีค่ะแล้วอนุก็เป็นแบบชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันละกันหลายคนเขาแซวว่าทำไมแบบไปออกงานด้วยกันทำไมไม่ให้เพื่อนถามบ้างเราก็ชอบเยสซีชอบเยสซีเราโอเคได้ไงนะคะทำไมแบบว่าเวลาแบบไปเดินไปไหนมาไหนมันต้องประคับประคองกันต้องจับมือตลอดเวลามันต้องการอะไรไปของจริงเขาก็คอยประคองอยู่แล้วเวลาเราใส่แบบส้นสูงอะไรอย่างงี้กลัวล้มกลัวล้มกลัวล้มคือเราเป็นแบบสายแบบขายโก๊ะเลยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราโก๊ะนะต้องคอยประคองเน้นไปก่อนเน้นล้มไปก่อนเขาจะได้ดูแลเยอะๆอะไรอย่างงี้เออคนเดียวเป็นความเออประคองได้มั้ยล่ะเออแล้วยังไงสุราเป็นยังไงบ้างสุราเขาดูแลดียังไงบ้างท่านได้ต่างจังหวัดไอ้ยี่ไงเขาเรียกว่าไอ้ยี่เหมือนจะต่อยค่ะก็ดีก็จริงๆเขาก็ดูแลดีทุกจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่สุราษฎร์พอใจได้แล้วแค่นี้เลยเหรอไม่จบเห็นคลิปไหมคะใบคนบอกโคโค่มาแชร์ลงโซเชียลเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็เห็นเราก็เห็นเรื่อยๆก็จะมีคนแท็กมาตั้งแต่แบบตอนอยู่ในงานหรือกลับจากงานมันก็จะรีโพสต์ของแฟนๆตลอดแต่คุณก็บอกว่าเออน้องนายดูแลดีแบบไว้ใจแล้วไปเฟิร์นอยู่ในมือคนดีอะไรอย่างเงี้ยชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตเหรอก็ขอบคุณค่ะขอชื่อได้ไหมคะไม่สะดวกค่ะไปแหล่งข่าวอ๋อไปแหล่งข่าวเออไปแหล่งข่าวก็เขาก็ดูแลดีค่ะก็ขอบคุณค่ะเออแล้วคือเขาจะคอยที่แคร์เราไงบ้างเพราะมันเป็นงานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเนี่ยคนจะเยอะไหมเขาดูแลเราแบบแฟนบอดี้การ์ดไหมหรือยังไงก็มีก็มีเขาจะเป็นคนแบบเป็นห่วงเวลาเราขึ้นมาในเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบยืนกันโป๊กันอะไรให้วิวแชร์ไหมนะวิวแชร์วิวแชร์ไม่ใช่วิวแชร์ให้ผู้จัดการแต่เขาเข็นให้ผู้จัดการด้วยอะไรอย่างงี้ปกติเขาก็ให้เฟิร์นระวังแบบนี้ตลอดเขาจะไม่ได้พูดเองแต่เขาจะแบบขยับตัวมาคอยดูแลอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็รู้บางทีเราก็แบบไม่รู้อะไรเงี้ยก็จะสังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาทำเป็นปกติอยู่แล้วเน้นเป็นการกระทำมากกว่าคำพูดอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ใช่คำพูดก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็หวานตลอดหวานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ฝั่งนี้ถามเราซอฟมากเลยอยากขยับไปยืนตรงกลางตรงกลางเป็นกลางหน่อยเออไม่ได้ยินแต่คนก็คือแซวว่าเดี๋ยวนี้แบบออกงานคนเยอะๆอาจจะร้องเหงาหรือเปล่าได้หมดเลยค่ะจะพูดแต่เดียวเราอย่าไปบ่นเหงาเดี๋ยวเราไม่มีงานเราทำได้หมดค่ะทริปต่อไปของเราที่จะไปต่างจังหวัดด้วยกันยังไม่มีเลยค่ะคือไม่มีเวลาหรือยังไงใช่ไม่มีเวลาเขาก็เตรียมเปิดละครอีกเรื่องอีกกล้องนึงอีกกล้องละครเรื่องนึงอะไรเนี้ยเรื่องนึงค่ะขอบคุณค่ะเอาอย่าทมจะพูดหรอโอ้ไม่ไหวแล้วงานคนเดียวไม่ถนัดถ้าถามว่าเราแบบมีแบบโปรโมชั่นไหมคะสำหรับรูปคนต่อมาคิดหนักเลยไม่น่านะคนว่ามันก็เป็นธรรมดาแบบถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหวานเวอร์หรือเทคแคร์กันเป็นพิเศษจนแบบเป็นโปรโมชั่นอะไรหรืออาจจะเป็นก็อาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่คนว่ามันก็เป็นการดูแลกันมาแบบอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วก็คือเป็นธรรมชาติของคู่เราอยู่แล้วค่ะปากสวยนะคะเติมฟิลเลอร์มาค่ะเออหลายคนเอาคนแซวนะหลายคนเลยนะเอาพวกก่อนเฉลตเฉลตบอกเอ้ยแบบก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นไปเปิดออกแล้วกันมีแค่ไปตีแบตเยอะๆแย่ๆเป็นทีมที่ชาวเน็ตนะก็ชาวเน็ตเพราะว่าเขาก็บอกว่าแบบว่างๆก็ไปออกกำลังกายกันเลยเขาอยากให้สุขภาพดีแต่กระแสสังคมเพื่อนๆก็สงสารกระแสสังคมถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะอันนี้อยู่รายการอะไรปะเนี่ยผมกระแสผมก็บอกว่าเอ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวโดนเพื่อนรอบตัวอย่างเงี้ยบอกไม่ค่อยเห็นใบเฟิร์นแบบไปออกกำลังกายทำไมจู่ๆพร้อมมีน้องนายปุ๊บเออดูแลสุขภาพเพื่อนๆรอบตัวเนี่ยขออนุญาตแก้ข่าวหน่อยนึงนะคะคุณพีทกี้เขาไปจั่วกับเพื่อนหนูมาว่าหนูอะไม่ออกกำลังกายจริงๆหนูออกนะคะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปมากมายนะเพราะว่าสำหรับไปตีแบดก็ถ่ายแล้วเข้ายิมไม่ถ่ายบ้างอะก็จริงๆก็อยู่ที่บ้านไงมันก็ไม่ได้สวยงามมากอะไรเงี้ยพอไปกับผู้ชายที่มีแต่งหน้าบ้างก็เลยถ่ายได้แต่ให้อยู่กับน้องนายก็ต้องถ่ายเก็บเป็นโมเมนต์อย่างเงี้ยหรอจริงๆเขาเป็นคนถ่ายอันนี้บอกหรืออวดอวดนี่ก็จะมีไหมจะมีออกมากันอยู่ไหมจริงๆก็ออกเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยแต่ตอนนี้ออกจากสภาพไปก่อนใช่มันใช่หรอออกกำลังกายของเฟิร์นก็เหมือนกันไปดิมันสนุกดีค่ะมันเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมที่มันแบบทั้งมีประโยชน์ด้วยแล้วก็เฮฮาด้วยในพี่ๆในฟิตเนสก็น่ารักหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่คนรู้ตัวว่าเอ้ยมันน่ารักดีเนาะแล้วก็เป็นเวลาที่ดีอะไรเงี้ยแต่นายบอกว่าน่ารัก
่าออกกำลังกายเนี่ยมันคือเดทกับคนบ่อยมากก็เหนื่อยนะคะยอมรับเขาเป็นคนคอยหากิจกรรมให้เราไหมคะเวลาแบบไปเล่นออกกำลังกายเถอะไปนู่นไปนี่เถอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่เรื่องอะเรื่องกินก็อาจจะเป็นเราเป็นหลักอะไรเงี้ยเรื่องออกกำลังกายแต่จริงๆกินเขาก็ใช้ได้อยู่ก็จะมีร้านอร่อยเยอะแยะอะไรเงี้ยแนะนำเราได้ใช่แต่เราก็จะเป็นแบบวันนี้อาหารไทยไหมเลยเขาจะให้สิทธิ์เลือกประเภทอาหารเรื่องออกกำลังกายล่ะเป็นเขาค่ะเพราะเขามีความรู้มากกว่าถ้าเกิดเราทำเล่นเองก็จะแบบวิ่งอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้แบบซีเรียสเท่านี้ถ้าว่านี่คือเขาชวนเราก่อนเลยนะไปยิมกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเวลาตรงกันนะเพราะบางคนบางทีเราว่างบางทีเราได้ครึ่งวันบ่ายเขาครึ่งวันเช้าเนี่ยก็จะไม่ตรงกันแล้วค่ะก็ตัวใครตัวมันพยายามจัดแจงเวลาก็ถ้าเกิดแต่มันง่ายๆนะคะไม่ถึงกับจัดแจงก็ถ้าเกิดว่าเวลามันได้คือวันนี้10โมงไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะการคอนเสิร์ตที่แจ้งที่นายเอาวีซ่าเราเป็นยังไงได้ไงภูมิใจกีการ์ดเราอยู่ข้างล่างดีใจค่ะก็ตอนแรกมันเหมือนเราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเอาขึ้นไปเนาะแค่ซื้อให้ก็ถูกใจก็โชคดีแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าแบบนางอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอนางเอาขึ้นก็ดีใจเขินเขาร้องเพลงของเราเป็นพิเศษแล้วนะเขาร้องพอทุกวันอยู่แล้วนะแล้วฟังแล้วเป็นไงบ้างในเราลองพิจารณากันเล่นดีดกีตาร์เขาหน่อยสิกีตาร์ของเราก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงกีตาร์เพราะว่าตัวเองอะร้องกบขึ้นไปจากบนเวทีอีกทีนึงน้ำน้ำคอมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิใจดีใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแฟนพี่แจ้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เป็นแฟนพี่แจ้อยู่แล้วแล้วนายล่ะแล้วนายล่ะคอยแล้วนายอ่ะนายก็ร้องเพลงพร้อมไงเราเป็นแฟนพี่แจ้แล้วเราเป็นอะไรกับนายหน้าผักเขินให้รู้ว่าเขินก็ที่แถวนั้นหัวล้อย้ออ่ะเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกไงบ้างเขาเห็นเราเขาให้กำลังใจหลังเวทีด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไงแบบกีตาร์เรามันดียังไงหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณเขาก็จะขอบคุณนะคะที่มาซัพพอร์ตแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าโอ้ทั้งบ้านมาแบบซัพพอร์ตเขากันหมดเลยแล้วเขาเคยดีดให้เราฟังแบบหรือยังส่วนตัวเขาก็เคยดีดส่งมาให้ฟังนะคะเป็นเพลงอะไรคะฟังไม่รู้เรื่องอะค่ะยอมรับความรู้มันน้อยแต่ว่าอู้เพราะอย่างนี้อยู่แล้วซัพพอร์ตเขาก็จะแบบเป็นเพลงแบบเพลงสากลอะไรอย่างนี้ทางเราก็อู้เพราะอย่างนี้อยู่แล้วปวดไปก่อนปวดอยู่แล้วใช่โชคดีค่ะใช่ละครบ้างละครมาแล้วละครเราชอบตามเขาไม่เคยขึ้นเรื่องใหม่ได้เลยสักรอบนึงค่ะสปอร์ตเขาไงสปอร์ตสปอร์ตละครเรายังไงล่ะพอประกายแสงนี่จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งไหมหลังจากหลงไฟแล้วก็มาเป็นอะไรนะตายแล้วไปไหนที่ปิดปิวอีกไปเตือนคัมแบ็กแน่นอนก็ตอนนี้ก็ยังรอบทเหมือนกันค่ะตอนนี้มีประมาณ5ตอนละแล้วก็เตรียมจะฟิตติ้งกันแล้วก็เตรียมเปิดกองค่ะแล้วน้องไปทางไหนยังไม่แน่ใจยังไม่เริ่มถ่ายค่ะแต่ผู้ชายเยอะมากเลยผู้ชายเยอะมากแต่ดูจากทีเซอร์นี่คือแบบโอ้โหเด็ดแน่สาธุเลยค่ะนี่9 9ถ้าเกิดว่าพอมีแฟนนี่ต้องลดระดับดีเรื่องเลิฟซีนลงไหมหรืออะไรยังไงอ๋อหนูว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะมันถือว่าพาร์ทหนูทำงานเป็นนักแสดงก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเห็นตัวนาเห็นทีเซอร์แล้วเขาว่าอย่างไรบ้างเขาบอกน่าดูค่ะน่าดูก็ยิ่งมีกำลังใจในการถ่ายก็มีแต่ละคนคือแซ่บเหมือนกันใช่คือมันก็เป็นแต่ละคนก็เป็นช่วงวัยของตัวทองดีเขาเนาะตั้งแต่แบบตอนเด็กรักแรกแล้วไปถึงยังไงเลยคนก็รอลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงบทจะไปทิศทางไหนหลังจากที่ปล่อยมาแล้วถึงบอกว่าหลังจากนี้ผมจะเป็นใบเฟิร์นเตรียมเลยว่าเฟิร์นสารภาพแน่นอนอู้ไม่ขนาดนั้นค่ะขอแค่แบบได้ถ่ายได้ทำงานก็ดีเพราะเฟิร์นหายจากละครไป2ปีกว่าๆนะคะแฟนๆก็บ่นคิดถึงกันตลอดอะไรเงี้ยก็ขอโทษค่ะไม่ทันลืมแล้วเหมือนกันโทษทีการเล่นละครการเล่นละครถามอ่ะเราหวังรางวัลไหมไม่เคยเลยค่ะคือด้วยความที่เหมือนหนูก็ไม่ได้โอกาสตรงนี้มาง่ายๆอะค่ะก็รู้สึกว่าแค่มีโอกาสได้เล่นละครสักเรื่องนึงก็รู้สึกอยากทำให้ดีแค่นั้นเองไม่ได้คาดหวังรางวัลเลยค่ะตรงพอไหมคะตรงกล้องตรงไว้ให้แฟนๆรอติดตาม1ปีนี้กลับมาแล้วกับละครจุกๆไปเรื่องเลยค่ะก็ขอฝากละครด้วยนะคะกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะก็จะทำให้ดีค่ะจะตั้งใจอย่างที่ทุกคนคาดหวังอยากรับชมแน่นอนค่ะ